มาอยู่กับผมนะครับผมจากช่อง Mr. Review นะฮะวันนี้ผมก็มีสินค้ามารีวิว1ตัวครับตัวนี้จะเป็นของเล่นนะฮะที่นิยมกันมากในต่างประเทศนะครับก็คือตัวนี้ครับนี่ครับผม Pi Face Game นะฮะมันคือเกมที่นิยมเล่นกันมากนะครับโอเคจะเป็นยังไงผมลองแกะกล่องออกมาดูเลยนะครับนี่ใหม่ๆสดๆเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับไม่ใช่ไม้ตียุงนะตัวนี้นี่อุปกรณ์ค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่ครับโอเคนี่คืออุปกรณ์นะฮะนี่ครับนี่อุปกรณ์ก็จะมีตัวเครื่องมาให้ครับแล้วก็มีตัวรูปมือมาให้นะครับมีฟองน้ำเป็นรูปหัวใจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแท่นวางคางครับวางตัวนี้นะฮะแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นตัวเลขนะครับไว้เสี่ยงทายนะฮะโอเคผมลองประกอบให้ดูเลยอันดับแรกนะให้เราเอาตัวนี้นะครับมาประกอบกับตัวเข็มแล้วก็นี่ครับตัวฐานมันนะครับโดยที่เอาตัวฐานเนี่ยเข้าไปตรงนี้นะฮะตามด้วยตัวเข็มวางไว้ตรงนี้นะครับนี่ฮะเพื่อที่เวลาเราจะได้ดีดครับดีดเสียงทายนี่ฮะได้ดีดนี่เห็นไหมฮะไม่ตรงนี่นี่ครับนี่ครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปตัวเครื่องครับตัวเครื่องเดี๋ยวเราใช้2ตัวนี้นะครับผมตัวนี้มันจะมีแกนอยู่ข้างในนะครับมีแกนอยู่แล้วก็ใส่ให้ตรงแกนนะครับปึ๊บนี่ครับใส่ตรงเลยโอเคแค่นี้ฮะหลังจากนั้นก็เอาตัวคางเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับง่ายๆครับประกอบง่ายนี่ครับหลังจากนั้นก็เอาตัวกระดาษนะฮะที่เป็นรูปหน้าคนนะฮะวางไว้ตรงนี้เลยมันจะมีตัวเสียบอยู่นะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวมือตัวนี้นะฮะวิธีใส่ก็คือเอาด้านแบนๆตัวนี้นะครับไม่ใช่ด้านที่เป็นเหลี่ยมๆนี้นะฮะเอาด้านแบนนี้เข้าหาตัวเรานะครับมันคือตัวนี้นะครับนี่ฮะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวิธีเล่นก็กดตัวนี้ลงนะครับผมแล้วก็จับตัวนี้นะฮะเวลาสมมติว่าผมดีดได้ผมดีดได้เลข3อย่างเงี้ยผมว่าหมุน3ทีนะครับหมุนเข้าหาตัวนะฮะ1 2 3นี่ครับแล้วคนต่อไปดีดได้2ทีก็1 2ต้องอันดับแรกต้องวางคางไว้งี้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเด้งนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยนะฮะนี่แล้วครีมที่เราป้ายไว้ตรงนี้ฮะมันก็จะหกใส่หน้าเรานะครับโอเคนี่ครับผมเดี๋ยวเรามีตัวอย่างมาให้ชมนะครับผมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างก่อนเลยครับก็ได้ชมตัวอย่างวิธีการเล่นกันไปแล้วนะครับผมก็ประมาณที่เห็นอยู่กันเลยนะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง YouTube แล้วกันนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็สินค้าตัวอื่นนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ